มาสวัสดีทุกคนพร้อมกันดีกว่านะคะพวกเรา CGM48 สวัสดีเจ้าก็แนะนำตัวทีละคนพร้อมกับชุดดีกว่าว่าวันนี้แต่ละคนเนี่ยไม่ได้นัดกันเลยนะแต่ว่าเห็นไหมสีเราเข้ากันมากมาจากยังไงแล้วลุกขึ้นไหมลุกขึ้นไหมค่ะพรีเซนต์พรีเซนต์สวัสดีค่ะเคียร่าซีจิมโฟเดสค่ะเย้ก็วันนี้ความจริงแล้วตอนแรกไม่รู้ธีมค่ะแต่ว่าแบบเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนแล้วพอถึงหอก็แบบพี่เจบอกว่าเฮ้ยวันนี้เป็นธีมดอกไม้นะก็แบบเฮ้ยไม่มีชุดไม่ได้เตรียมแล้วก็เผอิญว่าคุณแม่ใส่ชุดนี้ไว้ในตะกร้าพอดีก็เลยแบบมีอันนี้แหละค่ะที่พอจะเป็นลายดอกไม้ได้ก็เลยหยิบใส่เลยใช่แต่สีขาวถือว่าเป็นสีเบสออนดูจากจอเมื่อกี้ก็คือกลืนไปเลยแบบว่ามีตอนฟังเคียร่าเล่าพี่นึกว่าแบบคุณแม่ใส่ชุดนี้โอ้ก็เอาชุดแม่มาใส่คิดเหมือนกันมีโดยบังเอิญน้องก็เลยเอามาใส่ก็พอดีอยู่ในตะกร้าพอดีก็ได้อยู่สีขาวแสดงว่าคนตัดไปพูดมาแล้วเอาชุดแม่มาใส่ใช่ไหมคะเอาหรือเปล่าคะ stand up please stand up present ค่ะ present วันนี้เราไปสอนต้องเรียบร้อยนิดนึงหวานกรุบค่ะ present ชุดค่ะสวัสดีเจ้ายังผิดค่ะโอเคค่ะไต้หวัน CGM48 ค่ะเย้ก็ชุดวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากเลยนอกจากไปยืมชุดพันมาใช่แล้วก็น่ารักสวยๆก็ไปพี่ฟอบอกว่าไประเบิดชุดน้องมาโอ้แต่ชุดนี้น่ารักจริงๆแน่นอนพันมันโตๆขนาดนี้เนี่ยละตีนเนี่ยสวยมีความแบบกิมมิกเป็นชายแบบแขนตุ๊กตาคล้ายๆโลลิต้านิดนึงเออใช่ๆน้องมีตัวอย่างละตีนมีปกคอด้วยนะตรงนี้เป็นกระดุมสวยมากแอบแอบอะไรนะมีนี่ด้วยมีโบปกคอกระดุมกระดุมตรงคอกระดุมยิ้มนึงก็กระดิ่งเห็นที่เป็นโดเรมอนเหรอมาคนต่อไปค่ะคนต่อไปช่วงนี้คุณคุณนะของคุณเลียคุณมากคุณมากเมื่อกี้เป็นโดเรมอนอันนี้ชิซุกะเขาไม่ได้มาแค่ชุดเข้าแค่รองเท้าพร้อมถุงเท้าและพี่เซนก็อันนี้ค่ะเป็นชุดที่น่าจะคุ้นเคยกันแนะนำตัวหรือยังแนะนำตัวหรือยังอ๋อหนูชื่ออะไรคะก็สวัสดีค่ะเหมย CGM48 ค่ะก็อันนี้ค่ะเป็นชุดจากงานจังเก้นค่ะเพราะว่ามันเข้าธีมด้วยนะคะดูสิมันเป็นแบบอย่าจะยกสูงเฮ้ยแต่ว่าสวยจริงมันก็เป็นแบบจดหมายรักเข้ากับธีมวาเลนไทน์ดีเนาะก็เลยใส่มาค่ะก็คือใครที่คิดถึงชุดพี่เหมยในงานจังเก้นก็ได้เห็นอีกครั้งหนึ่งแล้วใช่อันนี้เป็นครั้งแรกที่ใส่ที่ไม่ใช่งานจังเก้นใช่แบบไม่เคยใส่ออกงานวันนี้เหมยชนะแคมเปญนี้ไปเลยแน่นอนท็อปฟอร์มสุดเต็มสิบไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่หลังเลยไม่อยู่ที่หลังคนนี้เลยต่อใหญ่กว่าเขานะใหญ่กว่าเขาไปค่ะชื่ออะไรสวัสดีค่ะลาตินค่ะก็ไม่มีอะไรตอนแรกอะแค่รู้สึกว่าเนี่ยทุกคนต้องมาสีชมพูแน่ๆเลยเราใส่สีฟ้าเลี่ยงดีกว่าเราใส่สีฟ้าเลี่ยงดีกว่าสรุปก็คือมาสามใช่ดอกไม้ไงใช่ดอกไม้ก็ถือว่าต้องตามธีมดอกไม้เอ่ยอะไรเอ่ยโอเคค่ะสวยงามค่ะโอเคแนะนำตัวได้ยังคะเมื่อกี้แนะนำแล้วไปแล้วให้แล้วลาตินค่ะโอเคค่ะมาคนต่อมาดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะเจค่ะเอากล้องไหนดีกล้องนู้นค่ะเอากล้องนู้นค่ะค่ะเจค่ะใช่ก็ชุดวันนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรมากคือตอนที่นั่งรถมาพร้อมกับลาตินใช่ไหมคะก็แบบคุณแม่ก็ถามในรถว่ามีชุดหรือยังอะไรอย่างเงี้ยลาตินก็เลยบอกว่าเป็นชุดดอกไม้นี่ก็คิดชุดนี้ในแรกในหัวเลยนะคะเราเลือกก่อนลาตินเขาเลือกมาก่อนแล้วเลือกตั้งแต่เมื่อวานแล้วเจรู้หรือเปล่าโอเคก็ตั้งแต่เรารู้ว่าวันนี้จะคุยอะไรกันแล้วก็แบบทุกคนต้องใส่สีชมพูแต่เขาคอนเซ็ปต์นะเขาเอาตัวตัวเองไปทาสีน้ำเงินด้วยจริงเหรอมีสีน้ำเงินแต่งมาด้วยใช่ก็แบบก็ดอกไม้เห็นไหมมีดอกสีเหลืองดอกสีเหลืองใช่หน้าไว้เลยหน้าไว้เลยสวยต่อสวัสดีเจ้ามีซีจีเอ็มโฟเรสเจ้าก็คือชุดก็คือตอนแรกเรามีเขาเรียกว่าอะไรเป็นเรสตรงนี้นานแล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะใส่กับอะไรดีก็เลยไปได้เสื้อโอเวอร์ไซส์จริงๆอันนี้คือโอเวอร์ไซส์แล้วเราตัดไปอ๋อตัดเองเหรอเพิ่งตัดมาเลยเมื่อกี้ตอนเย็นๆใช่มันถึงไม่เท่ากันอย่างนี้ไงอันนี้เคยเห็นแต่สวยนะสวยตอนแรกคิดว่าแบบเอ๊ะแบบใหม่หรือเปล่าเพราะปกติเคยเห็นแบบเสื้อยืดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีคนทักว่าเหมือนแชมพูเยอะมากใช่แต่ก็เราไปตัดมาเรียบร้อยค่ะก็นั่นแหละก็คือคิดว่าจะเอาอะไรดีที่เป็นแบบดอกไม้ก็สีนี้ก็ดอกไม้ได้อยู่แล้วก็มีถุงเท้าได้ไหมถุงเท้าโอ้ยสวยนะชุดนี้สวยมากใช่ค่ะก็
ประมาณนี้คอนเซปต์ชุดของพวกเรานะคะก็ซึ่งวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันอะไรนะเป็นวันแห่งความรักนั่นเองใช่ก็วันตุ๊ดจีนมอบความรักให้กันเยอะๆเขาอยากให้เล่นมุกนี้แล้วก็เล่นให้เขาสักหน่อยสักนิดนึงก็เป็นวันวาเลนไทน์นั่นเองเชื่อว่าทุกคนเนี่ยอาจจะได้รับหรือว่าอาจจะได้ให้ความรักให้ของขวัญให้กับใครหลายๆคนก็เลยอยากจะบอกว่าวันวาเลนไทน์เนี่ยจริงๆของขวัญที่เราจะให้มันมีเยอะมากเลยใช่ไหมเจเจใช่แล้วมีเยอะมากเจเจคนเดียวเหรออ่ะมีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างลองยกตัวอย่างมาช็อกโกแลตช็อกโกแลตแน่นอนคนนี้ก็ต้องเป็นของกินอยู่แล้วเนาะคนอื่นมีว่าอะไรไหมคิมเหมยจากชุดก็น่าจะรู้จดหมายรักจดหมายสารภาพรักมีอะไรอีกอันนี้คือได้มาหรือว่าเอาไปให้คนอื่นอันนี้ได้มาค่ะโอ้จริงๆได้มาหรือไปจิกเขามาได้มาเขาเป็นคนฮอตค่ะโอ้เป็นคนฮอตทีนี้คือว่างเปล่าพี่เหมยถึงจากน้องเหมยจากเหมยคิมให้พี่เหมยเหมยคิมให้พี่เหมยให้ตัวเองใช่ก็มีหลายอย่างมีจดหมายมีช็อกโกแลตแล้วมีอะไรมีดอกไม้มีตุ๊กตาด้วยตุ๊กตาถ้าไม่รู้ว่าจะเอาตุ๊กตาอะไรเอาตุ๊กตาพี่มอนก็ได้นะอันนี้เลยนะคะแล้วพอตอนให้ปุ๊บก็เปิดเพลงโอเนกาวาเลนตินทุนยอดไปเลยเพลงก็แบบเข้ากับเทศกาลมากๆเลยดังเนาะเพลงเนี้ยใช่แล้วเนาะถ้าเปิดดังก็ดังแหละใช่ระวังลงแหละค่ะแต่ว่าก็ยังไม่หมดนะมีตุ๊กตามีเสื้อคู่หรือมีของต่างๆมากมายแต่ว่าสัญลักษณ์ของวันวาเลนไทน์เนี่ยอาจจะเป็นดอกไม้ซึ่งจะเป็นดอกอะไรไปไม่ได้นอกจากดอกกุหลาบใช่แล้วเป็นดอกยอดฮิตเลยเนาะซึ่งดอกกุหลาบแต่ละดอกเนี่ยก็จะมีความหมายแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็น1ดอก2ดอก3ดอกซึ่งความหมายมันเยอะมากๆบางคนให้เป็น99อย่างเงี้ยเยอะแบบ999ดอกใช่เลยอุ๊ยแล้วตีจะซื้อให้เราเหรอแอบดังมากไม่น่าเลยพี่ก็เลยอยากรู้อยากจะถามน้องๆว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ให้ดอกกุหลาบเนี่ยจะให้ดอกไม้อะไรแทนกับคนที่เรารักไม่ว่าจะคุณพ่อคุณแม่คุณเพื่อนคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือเฟนโซนก็ได้อะไรเจ็บแล้วก็จะเป็นดอกไม้อะไรความหมายของดอกไม้อะไรและเพราะอะไรถึงให้ดอกนี้ค่ะตอบคำถามค่ะเอาคนนู้นไหมคะเอาไหนก่อนนะคะเอาเคล่าไหมเคล่าใช่ไหมความจริงแล้วความจริงแล้วว่าไงคะความจริงเลยอ่านคลิปมาหรือเปล่าลูกอ่านมาแต่ว่าคือแบบคือเลือกไม่ได้อะไรอย่างนี้แต่ถ้าหนูเลือกก็น่าจะเป็นดอกวาเลนไทน์ดอกวาเลนไทน์ไม่มีลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์ใช่ความจริงแล้วหนูไม่รู้ความหมายหรอกแต่ว่าหนูรู้สึกว่ามันเป็นดอกไม้ที่สวยค่ะเพราะว่าแบบเวลาไปสวนดอกไม้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็จะเห็นแบบว่าดอกวาเลนไทน์เอ้ยดอกวาเลนไทน์ลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์เต็มไปหมดแล้วก็แบบเป็นอะไรที่สวยงามแต่ว่ามีสรรพคุณดีด้วยเนาะลาเวนเดอร์พวกกลิ่นอะไรนี่ก็หอมใช่อยู่ใช่ห้องเราก็ใช้สเปรย์ดับกลิ่นลาเวนเดอร์เนาะแค่คันนิ่งฉีดทีก็ลาเวนเดอร์ลุ่มเต็มห้องค่ะต่อมาค่ะต่อไปใครไข่ว่าเอาที่ไข่ก่อนข้ามไกลเหมือนกันเนาะวันนี้หลายรอบนะวันนี้หลายรอบนะกับเรามาเนี่ยที่ชุดก็เป็นดอกไม้อะไรคะทำไมไม่เตรียมดอกกุหลาบหรือเปล่าน่าจะใช่น่าจะใช่ใช่อะทำดอกกุหลาบอะไรอยากให้ดอกอะไรไม่น่าใช่อยากให้ดอกอะไรอยากให้ดอกอะไรคะอ๋อให้ดอกอะไรใช่เพราะความหมายและเพราะอะไรถึงให้ดอกคือมันคิดว่านึกว่าถามอันนี้คือดอกอะไรไม่ใช่ที่เราอยากให้คุณดาวรักอยากให้ก็คือดอกมะลิค่ะขายเพลงหรือเปล่าไม่ได้ค่ะนี่คือให้แม่ใช่ไหมใช่ก็เป็นแบบเหมือนแบบดอกมะลิมันแสดงถึงความแบบบริสุทธิ์ขาวสดใสใช่ก็แบบว่าอยากจะให้แม่ให้คนที่เรารักอะไรอย่างนี้จากวันเลนทายข้ามไป6เดือนเลยค่ะแกเป็นวันแม่เลยนะจ๊ะใช่อ่ะน้องเหมยก็อยากจะให้ดอกเบญจมาศสีขาวโอ้ยไทยๆมาแบบนี้ความหมายไงความหมายก็คือเตี๋ยวมาก็ทำกันบ้านถ้าดอกอะไรที่แบบไม่ใช่กุหลาบใช่ไหมค่ะคนเตรียมมาคนเตรียมมาค่ะก็คือก็ไปหามาแหละว่าแบบมีดอกอะไรที่แบบความหมายดีๆบ้างก็ได้ดอกเบญจมาศมาค่ะซึ่งแบบว่าไม่ค่อยมีคนให้กันใช่ไหมใช่เราไม่ค่อยเห็นว่าความหมายของดอกเบญจมาศสีขาวนะคะก็คือแบบ
เหมือนการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นนางเอกนั่นเองใช่แล้วโดยที่เขาจะให้ใครต่อก็ไม่รู้ต้องตาหน่อยนะค่ะหนาประมาณนั้นเนาะก็เป็นความรักอันบริสุทธิ์นั่นเองต่อไปค่ะว่าไงคะคุณละดินนี่ก็ไปหามาเหมือนกันเป็นดอกไม้สีขาวเหมือนกันคนทำกันบ้านคนทำกันบ้านชื่อดอกไม้ว่า Lily of the Valley ค่ะแบบว่าขออีกรอบขออีก Lily of the Valley โอ้ มี inner มี inner นั่นแหละมันชื่อภาษาไทยมันสวยงามมากก็คือ Lily แห่งหุบขาใช่แบบว่าเป็นดอกเป็นจำพวกหนึ่งของดอกลิลลี่ค่ะแต่ว่ามีลักษณะเป็นระฆังคว่ำซึ่งเคยเห็นเคยเห็นมีกลิ่นที่หอมมากๆและความหมายก็ดีมากๆนะคะความหมายประมาณว่าถ้าสมมติเราเอาไปให้ใครมันหมายความว่าแบบว่าเราจะเข้าไปเติมเต็มชีวิตเขาทำให้ชีวิตเขามีความสุขโอ้ยชนะเลิศสุดยอดจริงๆความหมายดีมากจริงๆก็ละกินก็จะไปเติมเต็มของเขานั่นเองนะคะอยากให้พี่เติมเต็มไหมเขารออยู่เขารออยู่โอเคโอเคเขารออยู่ให้พี่เติมเต็มไหมรีบอีกแล้วรีบเอาเงียบเอาเมื่อกี้ตอนนี้ตอบพี่จังเลยนะก็เมื่อกี้ละตินก็บอกดอกสีขาวอีกดอกนึงที่อยากให้อยากให้พี่อยากให้พี่ดิหนูอยากให้พี่เราข้ามไปดีกว่าไหมเราข้ามไปดีกว่าไหมจะเจล่ะจะเจเตรียมมาหรือเปล่าเป็นคนทำการบ้านมาเหมือนกันค่ะโอเคก็คือดอกไม้ที่หนูมันเป็นดอกที่หนูชอบด้วยแหละแล้วก็อยากให้คือดอกทิวลิปค่ะใช่เพราะว่าด้วยความที่มันแบบมันดูมินิมอลน่ารักด้วยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็ความหมายของมันก็คือความรักที่จริงใจใช่แบบเราจริงใจให้เขามากเลยนะรู้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้บอกใครหรือเปล่าพี่เก็บกระซิบบอกใครหรือเปล่าโอเคใช่ก็แบบเป็นความรักที่จริงใจก็คือดอกนี้ด้วยใช่ค่ะคนนี้ละค่ะถามคนเยอะแล้วพี่นะคะก็ไม่ขำกันค่ะดอกไม้ของพี่มีนนะคะก็คืออยากจะให้ดอกพีโอนี่เคยได้ยินกันหรือเปล่าเคยได้ยินหรือว่าชื่อไทยคือดอกโบตั๋นโอ้ใช่เมื่อเวลาที่แบบดอกไม้อันเนี้ยจะบานหรือจะตูมอ่ะก็สวยมากๆใช่ใช่สวยมากดอกโบตั๋นนี่คล้ายๆดอกเหมยปะไม่รู้เหมือนกันดอกไม้มันเป็นสีชมพูใช่ไหมใช่แต่ดอกเหมือนจะเหมือนดอกไม้อันนี้จะมีหลายสีเหมือนกันนะก็มีหลายสีใช่ความหมายก็จะเป็นการให้เกียรติการแบบช่วยเป็นความสุขหลังชีวิตแต่งงานเขาหวังไปถึงแต่งงานแล้วคนนี้ยังเป็นความรักอันจริงใจบริสุทธิ์อยู่เลยวิ่งหวังแต่งเออได้กันได้ใช่ให้เองสองคนค่ะก็เราให้ดอกไม้กันไปแล้วใช่ไหมคะที่นี้อยากรู้ว่าถ้าเปรียบตัวเองเป็นดอกไม้เนี่ยเป็นดอกอะไรดีขออนุญาตเวลาซื้อได้ไหมคะเอาคุณพี่คะไม่ได้ไม่ได้เขาอ่านสคริปต์การเขาทำการบ้านกันไม่จะบอกว่าเนี่ยไม่เจอทีนี้เริ่มที่มีนเลยละกันนะคะก็คือถ้าสมมติเปรียบตัวเองแล้วเนี่ยอาจจะเป็นดอกเดซี่ดอกคาโมไมล์ดอกคัตเตอร์จะเป็นเหมือนแบบดอกจังเหมือนกันเหมือนกันลักษณะจะเหมือนกันแต่ความหมายก็คือรักไร้เลียงสารักบริสุทธิ์เป็นน้องมีนไร้เดียงสาดอกเดซี่สุดน่ารักมากๆที่จะเป็นตรงกลางของเกสรเป็นสีเหลืองแล้วข้างๆจะเป็นแบบกลีบสีขาวอะไรอย่างงี้ใช่แน่นี่แต่นี้อันนี้น่าจะเป็นคล้ายๆกันประมาณนี้อันนี้น่าจะพิมพ์ไลน์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะต่อไปค่ะโอเคเอาเป็นดอกที่ชอบได้ไหมอ่ะแบบที่คิดว่าชอบก็จะมีอยู่2ดอกก็คือดอกแรกของเจคือเจชอบดอกไฮเดนเดียค่ะใช่ที่เป็นพุ่มๆใช่แล้วก็อีกอันนึงก็คือนี่เมื่อกี้ยังคิดออกอยู่เลยไฮเดนเดียแล้วไฮเดนเดียก่อนละกันโอเคก็ไฮเดนเดียก็แบบมันเป็นดอกไม้ที่ง่ายๆก็เป็นสีที่เจชอบด้วยแหละส่วนใหญ่ก็เป็นสีฟ้าอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบใช่แล้วค่ะก็มันเหมือนเป็นการรวมตัวของดอกไม้เล็กๆๆๆรวมกันเป็นพุ่มเดียวเงี้ยมันสวยมากเลยขอแทนตัวเองเป็นอันนั้นละกันละค่ะค่ะสวยงามค่ะต่อไปละตีนว่าไงขอแทนตัวเองเป็นดอกหญ้าข้างทางแล้วกันค่ะอ๋อมีความหมายลึกซึ้งอะไรไหมไม่แค่รู้สึกว่าบางทีคนเราไม่ได้มองดอกหญ้าข้างทางอะไรเลยแบบว่าก็ขับรถผ่านไปเดินผ่านนะพี่เด็ดเราชอบเด็ดนะเออแต่พี่ชอบนะแต่พี่ก็เป็นคนเด็ดนะหมายถึงเด็ดเด็ดหญ้าตามโรงเรียนอะไรอย่างงี้นั่งๆอยู่แล้วก็เด็ดใช่ก็เขื่อนเราหรืออะไรไม่ชอบฟันเลยอะทำไมอะก็ไม่มีอะไรค่ะเป็นดอกหญ้าข้างทางเพราะว่าชอบคนเด็ดค่ะเออค่ะแล้วคิมเหมยแล้วคะคิมเหมยคิมเหมยนะคะ
ตัวนึงนะเตรียมมาแล้วแต่มาไม่เป็นไรมาให้เวลาได้เป็นไปมาแล้วเป็นดอกทานตะวันค่ะว้าวตะวันใช่เพราะว่าซึ่งความหมายดีมากๆทานตะวันใช่คือทานตะอะไรกันพี่กับเคียร่าเตรียมมาเหมือนกันเลยแปลว่า3คนนี้อยู่ด้วยกันได้เฮ้ยแสดงว่าเป็นคนเหมือนกันใช่เป็นคนเหมือนกันคนแบบเดียวกันเป็นคนแบบเดียวกันใช่น้องนิสัยคล้ายๆอยากรู้ความหมายของดอกทานตะวันก็คือมันจะคอยหันหน้าหาดวงอาทิตย์ใช่ไหมก็เหมือนกับการที่แบบเราเป็นคนที่มั่นคงกับความรักที่รักใช่แบบแต่เพียงผู้เดียวแล้วถ้าดวงอาทิตย์มี2ดวงล่ะคะดวงอาทิตย์ที่ไหนมี2ดวงมีสมมติไงคะไม่ต่างกันแย่งหัววันแล้วมองเป็นคนหลายใจเหรอเจ๊โอ้ยโอเคมาต่อดอกทานตะวันแบบมีความสดใสด้วยใช่แล้วก็เป็นสีที่สีก็แบบสดใสมากสีส้มใช่ไหมคะเหลืองค่ะสีเหลืองอ่ะงั้นก็ตอบรวดเดียวเลย3คนว่าไงมีแบบความหมายอะไรเพิ่มเติมไหมไม่เขาไม่เอาเนี่ยแค่ดอกพี่เปลี่ยนดอกเปลี่ยนเป็นดอกไม่ชอบซ้ำใครเราชอบเอกลักษณ์โดดเด่นใช่โดดเด่นเลยล่ะโดดเด่นทุกคนนะคะจับตาจับตาจับเก้าอี้ไว้เลยช็อตนี้ของพี่ไข่หวานนะจะทำให้ทุกคนประทับใจนะฮะมาค่ะดอกอะไรดีคะดอกอะไรดีคะกับห้องไปจัดตินโดดเด่นกี่อ่ะก็สำหรับไข่หวานนะคะก็ขำอะไรไม่แค่รู้สึกว่าเปลี่ยนเร็วมากเมื่อกี้ละตินกับห้องไปสำหรับไข่หวานดอกไม้อะไรดีคะไข่หวานก็สำหรับไข่หวานก็อยากจะเปลี่ยนเหมือนแบบดอกกุหลาบค่ะเพราะว่าตัวเองก็เหมือนแบบว่ามันมีกุหลาบแดงเนี่ยมันก็จะมีความร้อนแรงเหมือนกับไข่หวานที่มีคนร้อนแรงมีความโรแมนติกแล้วก็ถึงจะสวยงามแต่ก็มีหนามซ่อนอยู่อุ้ยคงมากคงดีธรรมดาเชี่ยวชาญใช่แต่ว่าถึงจะแบบมีหนามยังไงก็เหมือนแบบเป็นสิ่งที่เอาแบบทุกคนก็เอาไว้แสดงความรักให้กันอะไรอย่างนี้นี่เองใช่เด็ดน้ำออกได้ไหมถ้าเด็ดน้ำเด็ดหนามถ้าเด็ดหนามออกมันก็ไม่สนุกสิคะมองหากล้องค่ะไม่ต้องมองดิฉันมองหากล้องพี่มีนบอกไม่ไหวแล้วขนลุกคนสุดท้ายแล้วเคล่าเคล่าไม่ซ้ำมีดอกอะไรที่ชอบไหมแบบชอบจริงๆเอาที่เราชอบก็ได้บัวดอกบัวดอกบัวบูชาความรักชอบใช่ไหมใช่พี่ชอบความรักก็ดอกบัวก็ได้เคยใช่เพราะว่ารู้สึกว่าแบบว่าเราใช้ได้หลายงานเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหลายเทศกาลหลายโอกาสหลายโอกาสที่แบบมีโอกาสใช้ดอกบัวอะไรนี้เดี๋ยวเราไปทุกงานไปแล้วจบงานนี้ถือกลับไปอ่ะไปอีกที่นึงดอกบัวแต่ดอกบัวก็มีความสวยงามใช่แล้วก็หนูเป็นคนชอบพับดอกบัวด้วยอุ้ยพี่ก็พับเป็นทำไมทำเหมือนกันรู้สึกว่าแบบเวลาเราพับแล้วแบบจะทำให้จิตใจเราสงบสอนพี่พับบ้างได้พี่กลัวทำฉีกเหลือเกินพับไปแต่ละทีแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดแบบพับดอกบัวอะไรเงี้ยทำบุญนะชาติหน้าจะได้เกิดเป็นนางฟ้านะสรุปเกิดไหมเป็นนางฟ้าไม่ใช่ชาติหน้าจะสวยจะเกิดมาสวยใช่เกิดมาสวยแสดงว่าชาติที่แล้วพี่ต้องพับดอกบัวมาเยอะแน่ๆดอกไม้ตรงนี้สวยดีนะคะสีเขียวเหลืองเหลืองแล้วมันยากดอกไม้สีเหมยโอเคต่อยามุกโอเคค่ะค่ะก็เราพูดถึงดอกไม้กันไปพอสนุกปากสนุกคอแล้วนะคะก็คือสนุกปากจะใช้คำว่าหอมปากหอมคอแต่มันไม่ยูนีคไงเอาไว้โอเคก็พอหาปอกหอมปอกพอหอมปากหอมคอกันแล้วนะคะทุกคนค่ะก็เดี๋ยวไว้เรามาเจอกันเบรกที่2ดีกว่าเบรกที่2เนี่ยอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเรามีเกมสนุกๆมาให้เล่นแน่นอนไม่ไปเรามาสนุกสบักสนุกคอกันเบรกที่2โอเคค่ะบ๊ายบายทำมันยังไงแล้วก็กลับมากับเบรกที่2นะคะซึ่งเมื่อกี้พี่มีนก็ได้เกิดไว้แล้วว่ามันจะต้องสนุกปากสนุกคอมากๆแน่นอนเลยค่ะใช่เกมในวันนี้นะคะมีชื่อเกมว่าCatch me if you can จับให้ได้ท่านายแน่สิเล่นใหญ่ที่สุดราชดาธิเตอร์เล่นใหญ่มากก็เกมนี้มันลักษณะประมาณว่ามันลักษณะเดียวกับเกม Spyfall นะคะทุกคนซึ่งตอนแรกเราก็มีเกมทดสอบไปแล้วแบบว่าเป็นเกมสาธิตให้ทุกคนเพื่อความรวดเร็วซึ่งเกมนี้นะคะก็จะมีสปายเราจะมี1คนที่เป็นสปายแล้วก็อีกคนนึงจะได้รับสถานที่ทุกคนจะได้รับฉลามเหมือนกันแล้วก็อาชีพด้วยใช่เป็นอาชีพเป็นอะไรอย่างนี้แล้วก็สมมติว่าสมมติอ่ะก็ ก็จะมีคนเป็นสปายหนึ่งคน ใช่แล้วก็คนที่เป็นสปายน่าก็จะต้องแบบว่ารู้ให้ได้รู้ให้ได้ว่าสถานที่ที่ทุกคนทำอาชีพอยู่นี้คือ
สถานที่อะไรเพื่อชนะเกมนี้นะฮะก็แต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยก็จะอยู่ที่เดียวกันใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะแต่ว่าแต่ละคนจะมีอาชีพไม่เหมือนกันโอเคทุกคนสงสัยไหมคะโอ้ยไม่สงสัยเล่นแล้วเวลาในการสื่อนะคะเกมแรกเราจะเริ่มที่5นาทีว้าวโอเคพร้อมไหมคะเริ่มเลยไหมคะเอาไหนดีคะเลยเอาเลยอยากเล่นแล้วใช่ค่ะขอบคุณค่ะจับทีละคนส่วนเหลือไงเก็บไว้ก่อนนะคะเปิดพร้อมกันนะคะเปิดพร้อมกันนะคะที่ล่าสุดเป็นวงที่เพื่อนเลือกให้เฮ้ยเกมรอบสองอีกการหนึ่งอ่ะวงอีกการหนึ่งวงจะเคลียร์ลากันบางอันก็โยนมาจากข้างบนแล้วใครรับได้ก็เอาอันนั้นเอาปากคาบแล้วกึนลงท้องไปเลยเดี๋ยวเราเปิดพร้อมกันรู้สึกมันตื่นเต้นแปลกๆไหมคะว่าวิวมวนมวนท้องยิ่งแบบยิ่งแอร์ดังๆนี่รู้สึกว่าเหมือนมีคนกระซิบหูเบาๆว่าโอเคทุกคนพร้อมนะคะเปิดฮะเปลืองทรัพยากรกระดาษกันไหมคะเนี่ยเปลืองมากทำไมมันยาวไปไหมคุณพี่ใช่ค่ะไม่เจอโอเคอาราสซอรู้เรื่องนะคะยิ้มกุ้งกิ่มหน้าตาแต่ละคนนั้นกุ้งกิ่มกุ้งกิ่มพร้อมไหมคะทุกคนถ้าเรากลัวหลุดเราเข้าปากไปเลยแล้วก็กลืนลงจะกลืนลงท้องเลยใครจะเป็นคนถามให้เกียรติพี่มีนที่ผู้เป็นผู้อาวุโสสุดในนี้ห่างกับพวกเราตั้ง 3-4 ปี 4-6 ไม่ใช่หรอเราอ่ะ 4-7 ต่อเลยค่ะค่ะ 2-2-3 ถามลาตินว่าถามลาตินว่าที่ลาตินทำงานอยู่เนี่ยมีโต๊ะหรือเปล่ามีมากมายค่ะมีมากมายมากมายด้วยถามเคล่าค่ะค่ะอาชีพของเคียร่าได้เงินดีไหมคะก็เยอะอยู่นะคะเยอะอยู่แปลว่าไม่เยอะไม่ใช่เยอะอยู่เยอะอยู่คำถามเดียวได้แค่คำถามเดียวคำถามเดียวถามต่อเคียร่าถามใครถามพี่เหมยงานที่ทำนี่คนเยอะไหมคะไม่เยอะค่ะเลิกลากนะเล่าอ่ะเลิกลากเลิกลากต้องใช้ความคิดนิดนึงหลักๆถามต่อถามต่อถามเจเจค่ะได้เลยทำงานเวลากลางวันหรือกลางคืนทำงานเวลากลางวันกลางคืนทำน่าจะแบบอะไรกลางคืนหาอะไรกินค่ะถามต่อถามต่อไอ้งั้นถามพี่ไข่หวานถามพี่ไข่หวานว่าที่ที่พี่ไข่หวานอยู่เนี่ยมีแบบร้านค้าไหมมันก็มีนะโอเคที่ไปบ่อยอ๋อไปบ่อยโอเคโอเคยากอ่ะพี่ขอถามคิมเหมยครับผมว่าคือแบบสถานที่ที่คิมเหมยไปอ่ะมันแบบ outdoor ไหม outdoor ไหมก็มีทั้งสองอย่างเลยอ้าทุกคนจะเริ่มหาพวกทุกคนจะเริ่มหาพวกเราเริ่มแล้วเราเริ่มแล้วคิมเหมยถามต่อถามไม่มีไม่ได้ป้องตาเลยค่ะก็อยากคิดคำถามไม่ออกเฮ้ยถามยังไงดีโป๊ไม่โป๊ะโป๊ะไม่โป๊ะโป๊ะไม่โป๊ะเวลาทำงานถามใครถามใครถามใครถามพี่ถามพี่เวลาในการทำงานเนี่ยนานไหมไม่นานแต่ว่าเป็นกะเฮ้ยเป็นกะเฮ้ยเป็นกะคือแบบตักแดดเยอะไงเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ข้อถามเหมยต่ออ้าวไปเล่นกับคนถามเหมยว่าสิ่งที่เหมยทำน่านับถือไหมเอ้ยเพราะแต่คนศรัทธาแล้วแต่กำลังศรัทธาคือแบบเอ้ยแค่นี้พอสิแต่ลดมากกว่านี้ไม่ได้ถามใครถามเคียร่าดำเนินไปกว่าครึ่งแล้วนะฮะทุกคนฮะที่ทำงานอ่ะมีแบบได้พบปะผู้คนเยอะปะเยอะครับเคียร่าตอบเร็วเคียร่าไม่น่าสงสัยตอบเร็วเคียร่าถามต่อถามพี่เจโอเคอาชีพที่พี่เจทำอยู่เนี่ยนะคะตอบว่าอะไรดีเอ๊ะเราเริ่มเบี่ยงเบนแล้วนะแบบสถานที่ใหญ่ไหมคะใหญ่นะใหญ่แล้วแต่ทุนถามต่อถาม
ต่อถามพี่เหมยทำไมอ่ะปินพี่ว่าวันนี้เราไม่ได้เล่นแล้วอ่ะโอเคมารู้อยู่แก่ใจว่าเราเป็นอะไรพี่เหมยว่าที่พี่เหมยทำงานเนี่ยที่นั่นอ่ะมีห้องเยอะไหมก็เยอะนะเอาล่ะไปคือทำไมแบบทุกคำตอบที่เขาตอบต้องก็แล้วสงสัยเขาเราสงสัยเขาเปิดบทไหมหรือว่าเดี๋ยวอีกนิดนึงไม่ได้มีเวลาอยู่อยากตอบมากอยากแบบ represent อาชีพตัวเองถามเลยโอเคงั้นเหมยถามพี่ไข่หวานแล้วกันเตรียมคำถามไว้แต่ลืมเดี๋ยวนะเตรียมไว้ด้วยจ้ะงานพี่ได้ปีนป่ายไหมโอ้โหใครอยากให้ผมทำอะไรผมก็ทำอะครับคือแบบผมทำได้ทุกอย่างจริงแบบโอ้โหไล่กูทำได้หมดจริงๆอาการคุณเยอะไปต้มไฟจะทำอะไรก็ทำได้หมดเลยเขาถามเดียวปีนไหมร้อนตัวปะเนี่ยได้อยากให้ทำอะไรทำถามต่อนี่ถามละตินละกันขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับคำถามคือแบบอาชีพละตินอะต้องใช้ความรู้ไหมใช้มากมากใช้มากนี่ต้องแบบวางแผนอะไรงี้ป่ะเฮ้ยสามสิบวิหมดเลยก่อนค่ะเราพูดชื่อพร้อมกันนะนั่นสองสามพูดพร้อมกันหนึ่งสองสามไม่ไหมไม่กันคนเดียวด้วยอ่ะมีความเห็นต่างละตินอ่ะไม่รู้เอ้าไม่เชื่อใจใครเลยตอนนี้อ๋อไม่เชื่อเหมยโดนแล้วพี่เหมยเฉลยไหมเฉลยเลยใช่ไหมเฉลยเลยไหมคะเหมยคือใครทำมองไม่เห็นสปายในนั้นแต่ละชีพค่ะได้ค่ะกระดาษยาวแป๊บนึงนะม้วนไม่ได้เหมยโดนแล้วเหมยโดนแล้วนี่ค่ะของหนูเป็นอธิการบดีค่ะผู้อำนวยการว้าวสูงสุดมหาลัยค่ะมหาวิทยาลัยนะคะต่อมาผมนั้นบอกเลยว่าผมทำทุกอย่างจริงๆคุณเป็นพานลงใช่ไหมเพราะผมเป็นรปภ ผมทำทุกอย่างเลยเมื่อกี้เขาก็บอกอยู่ว่าซ่อมไฟทำทุกอย่างอ่ะคนต่อไปละตีนเป็นไรสุดาฮึบลาตินเป็นนักศึกษาจ้านักใช้ความรู้มากๆจริงๆใช้ความรู้มากๆส่วนเจเป็นแม่บ้านค่ะก็บอกแล้วว่าตอนกลางคืนมันจะทำยังไงมันหาของไม่เจอด้วยซ้ำค่ะท่านี้คือท่าหาของไม่เจอพี่มีนะพี่มีนเป็นอะไรคะผมเป็นอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ดีค่ะก็มีคนพี่ชารักค่ะเนี่ยขโมยโอเคสปายใช่ไหมสปายคุณอย่าพูดแพ้ในตานี้ซึ่งเราจะลงโทษตาต่อตารอฟันอยู่มาคุณจะต้องนี้คุณเป็นสปายแล้วคุณแพ้คุณต้องแต่งหน้าตัวเองให้เป็นสปายให้เพื่อนแต่งให้ถ้าเราแต่งเองจะสอบไปแต่งนวดมาให้เป็นสปายแก่ๆได้ไหมของพี่ไม่ต้องเติมก็ได้หนวดชัดอยู่แล้วมันเล่นตัวเองแล้วนะนี่ฝั่งนี้ก็ได้โอ้ยอยากได้หนวดสีอะไรอ่ะหนวดสีฟ้าไหมมันเอาเก็บที่ตัวเองจะไม่ค่อยเนียนนะมันจะโดดเด่นนะเติมหนวดเอาไว้ที่ตัวเองใจเย็นๆโอ้ยเขาทำหนวดสองสีด้วยหนวดสองสีหันหน้าเข่าเขากล้องเลยลาตินไม่ได้กดแค้นอะไรใช่ไหมพูดสิทำไมหนวดเบลพอใส่สีพอสีม่วงแล้วหอมปากหอมคอใช้สีชมพูน่ารักฟุ้งฟิ้งมากเฮ้ยทุกคนรู้สึกว่ามันแบบเร็วไปไหมเราเพิ่มเวลาสักหน่อยไหมหรือว่ากำลังดีแล้วฉันรู้สึกว่ากำลังดีเพราะว่าสบายเราอาจจะโบง่ายใช่โอเคมางั้นเรามาเอาเพิ่มเป็นหกนาทีโอเคโอเคก็คือเราจะเพิ่มเวลาเป็น6นาทีแต่ว่า5นาทีเนี่ยเราจะให้เราทายกันก่อนแล้วอีก1นาทีเราจะมาวิเคราะห์กันมาเริ่มเลยค่ะต่อเลยค่ะเริ่มตาที่2เดี๋ยวเริ่มที่เคล่ามั้ยได้ไงได้เคล่าจับและตานี้ดวงของพี่มีนจะถูกกำหนดจากทุกคนขอบพระคุณหรือว่าเก็บไว้ก่อนนะเปิดพร้อมกันมีกอลีลาแท้
เฮ้ยเขามีหนวดแล้วเขาดูมีเล่นเมื่อกี้เอาอันที่ใหญ่สุดแล้วก็กลายเป็นสปายก็เลยแบบต้องเลือกนิดนึงเออพลาดอีกเติมเขาแล้วเปิดเลยครับเมื่อเรามาเปิดเลยนะ1 2 3รู้กันแล้วใช่ไหมคะรู้แล้วค่ะโอเคงั้นพร้อมหรือยังพร้อมมากถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะโอเคค่ะเริ่มจากสปายตามเมื่อกี้ไหมฮะเออได้ให้สปายคนเริ่มก่อนสปายเก่าจับเวลาเลยค่ะไปค่ะลาตินเลยเฮ้ยขำอาชีพของลาตินเนี่ยมีเรื่องสนุกขำขันเยอะไหมไม่ขำไม่ขำอาชีพหนูเนี่ยไม่ขำไม่ขำมันเป็นเรื่องแบบserious ใช่ serious โอเคถามเตโอเคสถานที่เนี่ยถามอะไรเอ่ยสถานที่มีแบบว่ามีหลายอะไรมีหลายอะไรหมดแล้วมั้ยมีเก้าอี้หลายเก้าอี้มั้ยมีเยอะมากมีเยอะอ่ะงั้นขอกลับไปถามคนข้างๆแล้วกันค่ะพี่มีนค่ะค่ะถามพี่มีนว่าแบบที่พี่มีนทำงานนะคะเขาแบบมีแอร์ไหมก็มีบ้างไม่มีบ้างเออมีบ้างไม่มีบ้างใช่ใครดับเสียเลยแอร์เสียรอมาซ่อมค่ะโอเคค่ะถามลาตินดีกว่าเห็นลาตินขำลาตินค่ะค่ะพี่ขอถามว่าที่สถานที่ลาตินเนี่ยมหาศาลไหมคะโอ้โหพูดเลยมโหฬารมหาศาลมากมากไปฝั่งนู้นนะมากดีกว่าข้ามตัวเองไม่บ้างถามเคียร่าอาชีพของเธอเนี่ยเงินเดือนดีไหมก็แล้วแต่หน้าที่นะคะอาชีพหนูเลยอาชีพหนูอาชีพหนูดีค่ะดีอ๋อดีๆเนาะได้เงินดีค่ะต่อเคล็ดถามโอเคค่ะถามพี่เหมยอาชีพนี้คนเยอะมั้ยคะไม่เยอะนะไม่เยอะไม่เยอะโอเคถามต่อพี่ไข่ละกันอาชีพนี้ลำบากมั้ยแบบลำบากหรือสบายหนวด TikTok TikTok TikTokของพี่อะนะคิดนานแค่เวลาตอบได้เราบอกนะแปลหนอดหมอนมารอไม่เราต้องทำให้เกมมันสนุกถ้าเราตอบเลยมันก็ไม่หนุกสิก็อาชีพของพี่อะนะพี่จะบอกเลยว่าถูกเวลาพี่ก็มันก็สบายนะแต่ถ้าเกิดแบบอยู่ตรงนั้นนานๆมันก็จะแบบเมื่อยทีมงานค่ะถามต่อถามน้องมีนค่ะว่าแบบตอนที่มันฝนตกอะที่นั่นอะตัวเองเปียกปะไม่มีทางเปียกอะไม่มีทางเปียกโอเคไม่มีทางเปียกใช่ขอถามเจเจแล้วกันค่ะค่ะที่งานเจเจเนี่ยต้องใส่ยูนิฟอร์มไหมคะมียูนิฟอร์มค่ะยูนิฟอร์มเห็นชัดเลยด้วยค่ะโอเคมียูนิฟอร์มโอเคค่ะโอเคค่ะงั้นขอย้อนกลับไปคุยคุณเหมือนเดิมทำไมผมโดนล่ะครับทำไมทุกคนเพ่งขอถามว่าแต่จริงๆเมื่อกี้พี่มีนขโมยคำถามหนูไปอ๋อใช่จะถามว่างานที่ไม่สถานที่ดีกว่าสถานที่พี่มีนทำเนี่ยแบบมีคนผ่านไปผ่านมาเยอะไหมไม่สำนักไม่สมนาค่ะว้าวค่ะค่ะถามเหมยดีกว่าขอบคุณที่ไรแล้วถามนะยังขอถามเหมยว่าไม่อยากทำหนวดเข้มใส่สิสถานที่ที่คุณทำงานเนี่ยมีความปลอดภัยสูงไหมคะปลอดภัยไหมหรอก็แล้วแต่สถานการณ์ค่ะโอเคโอเคโอเคเข้าใจได้ถามต่อเคล่าละกันเคล่าโอเคเดี๋ยวมัน
อยู่สูงไหมที่ทำงานหมายถึงแบบที่ทำงานอะอยู่สูงไหมหลายชั้นคือมันแล้วแต่ที่ตั้งอะไรอย่างงี้อ๋อแล้วแต่ที่ตั้งมีสไตล์ลาตินไหมคะสถานที่นี้แบบว่ามีกระดาษกับปากกาเยอะไหมคะเยอะมากเยอะมากมากอืมโอเคไม่เชื่อถามพี่ไข่หวานจ๋าถามว่ารวยไหมพี่อะนะอืมคือพี่อะนะสามสองมันก็เราแต่แบบตำแหน่งงานหมดเวลาหมดเวลาเรามาวิเคราะห์พี่ว่าพี่มีสองคนหนูนะสองคนหนูน่ะไม่ใช่ไหมหนูไว้ใจเคียร่าพี่มีคำตอบพี่ก็ไว้ใจเคียร่าพี่มีคำตอบในใจแต่ว่าหนูสงสัยสองคนหนูสงสัยพี่ไข่กับพี่มีนจริงเหรอใช่พี่ตินอ่ะพี่น่าสงสัยตรงไหนพี่ต้องคิดนะของให้ดูเป็นเงินเดือนแล้วแต่สถานการณ์แสดงว่าจะต้องแบบแล้วแต่พี่บอกว่าแล้วแต่อาชีพเอ้ยแบบแล้วแต่ตำแหน่งที่ทำให้สงสัยเคียร่าเพราะว่ามันจะมีคำพูดนึงที่แบบว่าแล้วแต่งานแต่ว่าพูดถึงงานแต่พูดเรื่องสถานที่อย่างเงี้ยเฮ้ยโหวตเลยโหวตฉันว่าละตินน่ะโอเคโหวตเลยว่ะ1 2 3โหวตค่ะใครโหวตใครดีคะโหวตเคล่าค่ะใครโหวตเคล่ายกมือโอเคใครโหวตพี่ไข่ยกมือโอเคค่ะทุกคนโหวตพี่ไข่นะคะค่ะเป็นคำตอบที่ไม่ใช่จ้าเฮ้ยจริงหรอจริงจ้ะไม่ใช่พี่ละตินไม่พี่เหมยไม่อันนี้คือไม่แต่ตอบไปแล้วนี่เจอเหรอแต่โหวตไปแล้วนะไม่อันนี้เฉลยได้หรอปะเนี่ยผิดใช่โหวตผิดแล้วไปลองเราสถานที่หรอไม่เป็นไรไม่เธอเป็นเหรอใช่ไม่เป็นสไตล์ลาตินอยู่ในทุกสถานที่เดียวกันเหรอแค่คนอาชีพในสถานที่เดียวกันคุณเล่นมาตาที่สองแล้วนะเหมยตอบเร็วที่ไหนโรงเรียนไม่คำตอบคือไม่ใช่พูดพร้อมกัน1 2 3ธนาคารใครเป็นอะไรอ่ะใครเป็นอะไรบ้างเมื่อกี้เป็นลืมเป็นผู้จัดการอยู่สูงจริงอยู่สูงเลยค่ะอยู่สูงหนูหมายถึงที่ตั้งแค่วันถอนเป็นพนักงานซักถอนโอ้โหไม่เคยโกหกเลยก็จริงๆก็ถ้าเกิดแบบอยู่นานๆนะนั่งมันก็เมื่อยก้นน่ะไม่ฉันแค่สงสัยตอนเวลาเธอตอบช้ามันจะมีแบบเลิกๆเลิกๆอ่ะก็เลยแบบแต่มันไม่สนุกไงต้องไม่ตัวโอเคต้องไม่ตัวอะไรพนักงานฝากถอนมีคนมาขอถอนตังค์เป็นคนถอนตังค์แล้วตอนถามเรื่องอาชีพอ่ะให้ตอบยังไงให้ตอบยังไงว่าตัวเองทำอะไรมีหน้าที่มาถอนตังค์ทุกคนโอเคเขาให้หน้าที่มาแค่นั้นเจ๊เออนั่นดีเจ๊ก็แนวเดิมหนูเป็นลบไปโพว่าละชุดสีเดียวกันได้นะชุดสีฟ้าไม่มีเป็นอะไรให้ถ่ายเป็นอาชีพที่ค่อนข้างที่จะต้องมีคนมาคุมประพฤติฮะไม่มีเป็นขโมยเป็นโจรเหรอเป็นโจรเป็นโจรที่มาปล้นธนาคารไม่ใช่พี่เป็นโจรปล้นใจเมื่อกี้นี้ทายพี่เราโดนวายให้เดี๋ยวนะคนมาถอนตังค์ก็ได้อย่างนี้ก็ได้สวยๆพนักงานฝากถอนก็แต่งสวยๆแบบนี้ป่ะพอๆนี่ไงโอ้เหมยเป็นคนเลือกนะว่าใครจะแต่งยังไงโอเคทีละคนเลยทีละคนจะกลายเป็นธนาเอ้ยอะไรนะฝากถอนผู้ชายก็ได้ม่วงดำทั้งหน้าทั้งหน้าเป็นโจรเหรออ้าวอ้าวเป็นหัวนะแกคุณคุณคะคุณเหมยตบพื้นแล้วเนี่ยตบพื้นด้วยมือไหมมือไหมมือโอเคมือโจนจะต้องได้ยังไงเออจนหน้าสวยกันมีหนวดใส่หมวกใส่หมวกพี่มีนเป็นโจนอย่าลืมนะว่าคนก็โดนเหมือนกันสวยๆนิดเดียวเฮ้ยงั้นก็ไม่ต้องก็ได้เอาหนวดแมวก็ได้นะเอาช้ำๆเอาช้ำๆเลือดออกเป็นคนกินเลือดมาเยอะเลือดหวานด้วยนะเอ้ยเลือดเป็นรูปหัวใจเฮ้ยนี่ส่วนตัวเลือดซิบอันนี้น่าจะโดนต่อยมามากกว่าโดนต่อยปากหันไปแต่งพี่ทีมงานด้วยนะ
ผ่านหวานหวานหวานรอปภรอปภน้อยๆขอน้อยๆขอตาเครื่องแบบเดียวกับสิบาขอตาล่างขอตาล่างไม่สวยนะแบบไฮแฟชั่นสวยอยู่แปลว่าไม่สวยเอาล่างกว่านี้เอาล่างกว่านี้พี่ทีมงานรีเควสต์มาว่าเอาล่างกว่านี้พี่ทีมงานก็คือเหมือนแค้นส่วนตัวกับเดมเมอร์หน้าทีมยังมีเมลอนทีมยังมีเมลอนเอาออกมาอีกพี่เขาบอกเอาออกมาคุณพี่มาแต่งเองไหมคะต่อมาเลยค่ะหนูเป็นแบบว่าคนถอนคนถอนตาคนถอนตานี่ร้อนเงินร้อนเงินร้อนเงินต้องมาตบต่อแดงปากแดงถอนเงินปากแดงแก้มแดงเหมยเธอจะใช้อันเดียวกันผสมถ้าจะตบพื้นขนาดนี้ก็ใช้มือเถอะหน้าตอบนะคะสวยๆแก้มเล็กน้อยคอนทัวร์เหมือนนอนน้อยจริงจังเลยมันได้เลยใช่เหมือนมากมันไม่มีสีแบบไม่เป็นไรสีแดงสีแดงโอ้โหอันนี้ไฮไลท์ปะลูกโอ้ยสนุกสนุกเขาเลยสนุกเขาวะหนุดแก้มหนุดแก้มตอบมาคนต่อมาค่ะคนต่อมาไข่หวานพี่สวยอยู่แล้วเติมดั้งเอาพี่ทีมงานว่าหนูไม่มีดั้งเหรอเติมดั้งสวยแบบโอ้ยละตินไม่เกี่ยวเดี๋ยวพี่เหมือนคอนโทรลตรงเนี้ยคิ้วหนาทีมงานรีเควสต์ว่าคิ้วหนาสีม่วงคอนโทรลละตินสีม่วงอย่านะอย่าอันนี้สีขาวนี่สีขาวตอนนี้คุณทำหน้าแย่กว่าที่น้องแต่งตัวเลยคุณอย่าลืมว่ากล้องจับคุณอยู่นะมีอะไรจะพูดกับเหมยไหมคะสวยแล้วสวยแล้วไฮไฟชั่นกันทุกคนคนที่อยู่สูงผู้จัดการเลยผู้จัดการเติมแก้มสวยสวยริ้วรอยริ้วรอยมีริ้วแก้มยิ้มหน่อยริ้วรอยร่องแก้มโอเคค่ะเรียบร้อยในเมื่อทุกคนโดนกันทุกคนแล้วโดนพี่ทีมงานบอกตอนแรกไม่คิดว่าจะโดนทุกคนตอนนี้ก็คือทุกคนมาเกมสุดท้ายกันดีกว่าดูซิว่าใครจะโดนแล้วโดนอีกโดนซ้ำโดนซ้อนโดนซ้ำโดนซากตรงกลางก็ได้อันตรงกลางเนาะทุกคนบอกตรงกลางใช่ไหมคะโอเคพี่บินหยิบเอาแล้วนะมันให้ดวงมือใหญ่ยังตื่นเต้าตื่นเต้าโอเคมาเปิดเลยค่ะเจ๊ดาดาดาวู้โอเคโทษนะอันนี้ทำงานที่เดียวกันไม่ได้หน้าแต่เราคนไม่เหมือนกันเลยพร้อมหรือยังพร้อมพร้อมขอร้องอย่างเดียวคือไม่อยากแพ้โอเคครับมาเริ่มนะมาค่ะมาเริ่มที่ใครดีคะคนเดิมโอเคค่ะพี่มีนเลยน่าสงสัยค่ะทำอะไรเลยสงสัยละนี่เข้าขำค่ะอาชีพของคุณพ่อต่ออาชีพของคุณเนี่ยต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบเหมือนคือต้องดูแลหลายชีวิตไหมไม่ค่ะไม่โอเคไม่ตอบเดี๋ยวนะไม่ค่ะขอถามลาตินค่ะค่ะที่ทำงานลาตินเนี่ยอยู่เป็นที่ไหมคะอยู่เป็นที่ไหมอยู่มีที่ดีจริงจริงอยู่เป็นที่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 มันอยู่เป็นที่อยู่เป็นที่เลิกเลย
ถามเจเจค่ะโอเคค่ะโอ้ยรู้สึกเห็นหน้าไปไม่ต้องโอเคถามเจเจว่าเจเจติดปีกไหมคะติดปีกไม่มีปีกค่ะอ๋อเจเจไม่มีปีกใช่ไม่มีปีกค่ะเจเจไม่มีปีกค่ะต่อมาต่อค่ะอ๋อลืมค่ะจะถามว่าถามใครอ๋อถามเคียร่าละกันได้ค่ะว่าตำแหน่งเคียร่าเนี่ยต้องใช้ความสามารถไหมคะก็ใช้อยู่นะคะก็ใช้อยู่ใช่ไหมก็หนึ่งก็หนึ่งการฝึกฝนมาจากการฝึกฝนโอเคถามต่อเลยลูกถามพี่เหมยค่ะอาชีพนี้อยู่บนใหญ่ไหมคะแบบสถานที่แบบใหญ่ไหมคะใหญ่แล้วสูงไหมอันนี้ใหญ่ไหมก็แล้วแต่สถานการณ์ค่ะไม่ได้แบบฟิกว่าใหญ่เล็กเปลี่ยนไปเรื่อยๆมีใครทำหน้างงแล้วถามต่อเลยถามต่อเลยแล้วกันเป็นอาชีพที่ต้องอะไรต้องเลยดีต้องแบบต้องเรียนหนักไหมโอ้ยก็หนักหนักเรียนหนักเลยแหละเรียนหนักมาหนักเลยเลยหนักถามต่อถามต่อโอเคงั้นเดี๋ยวถามใครดีอ่ะถามมีเลิกลักหนึ่งนะค่ะเลิกนั่งหนึ่งนะต่อพอถามว่าสถานที่นั้นอ่ะมันแบบว่ามันมีของกินขายไหมไม่มีค่ะอ่ะพี่ว่าเราน่าจะรู้แหละว่าอีเราต้องเล่นต่ออีกนิดนึงต้องขยี้นะถามต่อมีอยากถามต่อถามลาตินค่ะค่ะว่าที่ทำงานลาตินเนี่ยค่ะประชากรเยอะไหมคะเยอะไหมคะเขามีสะอึกเขามีสะอึกสะดุดมันเป็นสาขาหลักกับสาขาย่อยถ้าสาขาย่อยก็จะน้อยลงมาหน่อยถ้าสาขาหลักก็เยอะล่ะหน้าตาต้องแย่มากๆแน่ๆโอเคถามพี่มีนค่ะเฮ้ยเขาถามกันกลับค่ะพี่มีนพี่มีนเข้าใจสาขาหลักสาขาย่อยที่หนูพูดเมื่อกี้ไหมคะมันไม่ครอบคลุมอะค่ะมันไม่ครอบคลุมอะค่ะมันน่าจะมีแค่สาขาเดียวมีสาขาเดียวค่ะขอถามพี่เหมยค่ะทำหน้าที่อะไรคะไม่ได้ขอย่อยกว่านี้นิดนึงครับขอย่อยกว่านี้ด้วยมีหน้าที่สำคัญไหมคะสำคัญค่ะสำคัญแรงไปหรือเปล่าโอ้ยแรงมากเขามีการขยี้กันด้วยอ่ะสำคัญเนาะสำคัญนะคะอีก15 วินาทีค่ะต่อเลยค่ะเร็วรีบถามรีบถามเจพี่มีดีกว่าพี่มีโอเคอยากจะทราบว่าคือต้องใช้สกิลไหมคะใช่ค่ะใช้สกิลด้วยที่เอาไว้ไถกับน้ำทำสเก็ตค่ะถึงเวลาเอาหมดเวลาแล้วถึงเวลาไถวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์วิเคราะห์พี่รู้สึกว่าน่าจะเป็นมีนเว้ยแกก็พี่ละตินคือแบบพี่รู้สึกว่าคือแบบที่เนี้ยคือแบบมีนบอกว่าไม่มีอาหารขายแต่จริงๆมันมีนะเว้ยอุ้ยเราอย่าเพิ่งบอกสิเดี๋ยวสปายเลยเดี๋ยวเขารู้ว่าเอ๊ะมันเป็นสถานที่ไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีการแตกต่างกันตั้งแต่เมื่อกี้แล้วพูดออกมาสิคะพูดมันออกมาสิคะเอาตัวเองอะพูดออกมาสิไม่แต่มันเป็นพูดเลยแต่เราแล้วเนาะสรุปเราสงสัยใครกันตอนเนี้ยพี่มีนใส่พี่มีนกับพี่ละตีนพี่มีนโหวตพี่มีนโหวตใครโหวตพี่มีนยากอะสามคนสี่คนเป็นเอกฉันท์โหวตโดนหมดคำตอบนะคะว่าค่ะไม่ใช่ค่ะโอ้ละเอเจเจแน่เลยสถานที่เดาอะนะตอนแรกหนูคิดว่าเป็นบนเครื่องบินแล้วสรุปคือก็คิดว่าเป็นบนเครื่องบินให้ตอบอีกทีพี่อะพี่พูดจริงเมื่อกี้พี่ใบ้สุดๆแล้วเจเจลองดูอีกทีเมื่อกี้พี่ใบ้ว่าอะไรนะเมื่อกี้พี่พูดไปแล้วพี่ไม่รู้ขออนุญาตเอาขออนุญาตไม่อยากเอาให้พี่ทีมงานดูว่าอะถ้าเจตอบเงี้ยได้เปล่าโอ้โหขอบคุณเดี๋ยวค่ะเผื่อเจจะตอบครอบคลุมเจจะตอบเข้าใกล้มากกว่าเดิมหนูตอบว่าหนูตอบว่าอะไรนะบนเครื่องบินไม่ได้สนามบินไม่สนามบินถูกต้องพี่บอกว่าเราจะโดนเพราะว่าหนูคิดว่าสองอันนี้อยู่แล้วเมื่อกี้ทายผิดด้วยรอดแล้วไม่แต่ว่าหนูทำจนนี
โหวตผิดเธอต้องโดนสิเธอไม่รอดเธอต้องโดนใช่พวกเราต้องโดนเพราะว่าเราโหวตผิดคนใช่เพราะว่าโหวตผิดใช่เพราะว่าเจ๊ไม่เนียนเกินอุตส่าห์ดีใจอุตส่าห์หันไปแล้วแบบคุณคือใครคะเป็นคือมันรู้ตั้งแต่รู้ตั้งแต่นี่ถามว่าติดปีกหรือเปล่าผู้จัดการครัวเราเป็นผู้จัดการเก่งเนาะครัวใช่คือกีฬาแต่ตำแหน่งสูงผู้จัดการครัวต่อมาต่อมาพี่ใครล่ะแล้วคนมีดั้งเหรอคะเป็นอะไรคะพี่เป็นผู้ช่วยกัปตันโอ้เรียนหนังสือหนักเดี๋ยวนะคือผู้ช่วยกัปตันที่คุณว่าเนี่ยไม่ใช่ร้านอาหารนะใช่ไหมเขาก็เลยบอกไม่มีร้านอาหารบนเครื่องบินเออว่ะคือเข้าใจว่าเห็นไหมบนเครื่องบินอะฉันไม่เห็นโอ้แต่เครื่องบินบนเครื่องบินก็มีอาหารขายนะแต่ตอนนี้ไม่มีหรือเปล่ามีแต่มันไม่ได้แบบเยอะมากขนาดนั้นต่อต่อเคยเป็นเหมือนกันก็เป็นอาชีพที่สำคัญนะคะไม่ได้แอร์โฮสเตสค่ะโอ้ยสวยอยู่สวยอยู่ Welcome ladies and gentlemen เป็นแอร์โฮสเตสที่มีหนวดมาตะตีนแอร์โฮสเตสไซมินิจังเลยอ่ะเป็นไม่ได้แล้วคุณล่ะต่อต่อต่อลาตินเป็นอะไรเมื่อกี้ก็เขาเป็นผู้ช่วยพนักงานพนักงานบัญชีใช่ไหมหนูมาถอนตังค์ไม่รอบแรกรอบเมื่อกี้รอบเมื่อกี้อ่ะแล้วก็อันนี้เป็นผู้ช่วยกัปตันอันนี้เป็นกัปตันโอ้กับคู่กันเขาเกิดมาเพื่อคู่กันโอเคอ่ะต่อไปพี่มีเป็นอะไรคะเป็นผู้โดยสารสวยๆค่ะอันนี้คือเติมขึ้นมาเองสวยๆจริงๆเมื่อกี้ไอ้ตอนที่ถามว่าสกิลอ่ะมีสกิลหรือจริงๆใช้สกิลไหมจริงๆต้องตอบว่าไม่มีเพราะเราเป็นผู้โดยสารเฉยๆแต่ลืมไงเราคิดไปถึงอาชีพไงอ๋อลืมคิดไปถึงอาชีพแล้วเราก็ต้องยอมจำนนแก่เจเจแต่นั่งเลยนั่งเอ้ยจีก่อนอื่นเราเจ็บคอแล้วเราจะไปไม่ต้องเราไปเบรกก่อนนะคะทุกคนแล้วกลับมากับเบรกหน้าที่แสนจะสนุกสนานต่อนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะก็ยินดีต้อนรับกับสู่ช่วงที่3นะคะซึ่งช่วงนี้ก็คือช่วงเฮาคนเมืองนั่นเองค่ะก็วันนี้นะคะเราขอมานำเสนอคำว่าคิจุนั่นเองค่ะใช่คิจุบีบีแปลว่าอะไรนะแปลว่าโกหกใช่ค่ะคิจุที่แปลว่าโกหกนั่นเองงั้นเดี๋ยวเราจะให้เมมเบอร์สัก2คนลองแต่งประโยคมานะคะตอนนี้ก็ขอบตาดำมากไม่ไหวแล้วโอเคงั้นลองที่พี่เหมยก่อนละกันพี่เหมยลองดูค่ะอีกคนก่อนได้ป่ะอีกคนก่อนใครดีใครดีพี่ใครได้ไหมคนเหนือไม่ใช่หรอบ้าไม่ใช่น้องเหนือเหนือทะเลเลยล่ะพี่เหมยพี่ใครก่อนพี่ใครก่อนพี่ใครได้ไหมโอเคจุพูดว่าอะไรดีนะตัวยามาคิจุเอาใหม่ห้าสิบสองกองตัวต้องพูดกันนี่ใช่ไหมตัวยามาคิจุเปิ้ลเนอร์ว่าจะบอฮักกันแล้วว่าจะไม่ได้โกหกมีสำเนียงพิษณุโลกเล็กน้อยมีเอาเนี่ยเอาดีไงเป็นเอกลักษณ์ไงเราอีกคนนึงคิดออกไหมให้เขาแปลก่อนให้เขาแปลก่อนก็บอกแบบว่าเธออย่ามาโกหกกันนะว่าแบบไม่รักกันนะอย่าหกโกหกนะอย่าคิดจูเดอร์อย่างงี้เออเลยเหรอเออโอเคอ่ะต่อไปลงเลี้ยงเราไปอีกพี่เหมยว่าไงครับถ้าจะมาคิดจุกันแบบเนี้ยใจอี้จะพูดว่าจังซี่เอาไว้ถ้าจะมาคิดจุกันใจอี้ถ้าจะมาคิดจุกันใจอี้ก็บ่ต้องมาฮักกันแล้วโอ้ก็บ่ต้องมาฮักกันแล้วแปลว่าอะไรถ้าจะโกหกกันแบบเนี้ยก็ไม่ต้องมารักกันแล้วโอ้ยปะพูแบบว่าสำเนียงฉะเชิงเทราน่าจริงเนาะโอเคค่ะก็จบช่วงไปเรียบร้อยหรือว่าพี่มีนจะลองดูไหมพี่มีนสักหน่อยไหมคะสักหนึ่งประโยคลองดูไม่ได้คิดหรอโอเคไม่เป็นไรงั้นก็จบช่วงคิดจูเรียบร้อยแล้วนะคะคิดจูเลยโอเคค่ะจบช่วงคนเรียบร้อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาขายของกันสักนิดนึงก็ตอนนี้นะคะก็ยังมีสามารถสั่งซื้อกันของกันได้อยู่นะคะทาง Shopee นะคะแค่เสิร์ชคำว่า GTM Forest Official Shop นะคะแถมให้อีกภาษาหนึ่ง we still have some stock available in Shopee you guys can check it out just search GTM Forest Official Shop Kira can you say Chinese 我是我爱你我爱你干嘛ค่ะต่อญี่ปุ่น愛してるไอชิเตลูซาลังเฮโยฟรานเซสเชอร์แตมเซเลบุกเลยเชอร์แตมเชอร์แตมเชอร์แตม
ชื่อเต็มฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์พอละพอละอ่าไม่รู้โอเคโอเคมาต่อว่าไงคะใครต่อแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นพี่ไข่หวานเองไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไข่หวานไม่มีเลยคือแล้วเนี่ยอย่าลืมมาไม่ได้เนาะก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะที่ Twitter นะคะแล้วก็แอปพลิเคชัน IM48 นะคะเย้แล้วก็มีแอปพลิเคชัน TikTok ด้วยใช่ใช่มี TikTok ด้วยอย่าลืมไปดูนะคะเรามีดาว TikTok เต็มเลยใช่ค่ะแล้วก็มีอ๋อแล้วก็อย่าลืมไปดูนะคะ YouTube Twitter แล้วก็มี Instagram แล้วก็ Facebook ด้วยนะคะก็สามารถเสิร์ชชื่อของพวกเรานะคะ CGM48 ได้เลยครับแล้วก็ YouTube ชื่อ CGM48 Official ค่ะค่ะก็อย่าลืมไปฟังเพลงของพวกเรานะคะก็สามารถไปสตรีมมิ่งเพลงของพวกเราได้ที่ Apple Music Joox Spotify YouTube Music แล้วก็ Tidal ค่ะเย้ไปฟังกันเยอะๆนะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้ง6คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สนุกสนานกันมากไว้เรามาพบกันใหม่นะครับเย้ yeah. พบกันใหม่อย่าลืมนะคะพกเจลแอลกอฮอล์นะคะสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็โซเชียลดิสแทนซิ่งกันด้วยนะจ๊ะใช่ค่ะโอเคค่ะสำหรับนี้บ๊ายบายขอบคุณนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ